อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมให้เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารเขาเรียกว่าไทยจีนซีฟู้ดที่ร้านไทยเจริญซีฟู้ดนั่นเองถนนหทัยราชซอยไทยรามันเมนูแรกที่แนะนำเลยกุ้งอบวุ้นเส้นใช้กุ้งแชบ๊วยไซส์ใหญ่มากและเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรโดยเฉพาะวุ้นเส้นเพราะใช้วัตถุดิบที่ดีเลิศเหลือเกินตามมาด้วยอีกกุ้งหนึ่งนั่นคือกุ้งแม่น้ำไซส์3ตัวโลทอดซอสมะขามปลาหมึกผัดไข่เค็มตามมาด้วยจานลาเม็ด1บวยนะคะใครชอบเผ็ดๆทะเลผัดพริกขี้หนูสวนอร่อยเรามาคุยกับผู้จัดการคุณเกษราอันไกรฤทธิ์บีจ้าสวัสดีนะจ๊ะบีค่ะช่วยเล่าให้เราฟังเมนูของชัยเจริญซีฟู้ดของเราเลิศยังไงจ๊ะสำหรับทางร้านของเรานะคะร้านชัยเจริญซีฟู้ดวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นของทะเลสดใหม่นะคะจากแพนำเข้าวันต่อวันเลยก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแวะลองทานที่ร้านชัยเจริญซีฟู้ดค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นเราใช้กุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆไซส์จัมโบ้เลยวุ้นเส้นเราจะเหนียวนุ่มได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะที่นำไปใช้อบเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านมีสมุนไพรหลากหลายนะคะทำสดใหม่ทุกวันค่ะกุ้งตัวใหญ่มากใช้กุ้งแชบ๊วยและวุ้นเส้นนี่ถึงเครื่องมากเมนูที่2จ้ะปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะซึ่งเราคัดปลาหมึกเนี่ยมาจากแพสดใหม่ซอสของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นซอสไข่เค็มที่เราทำเองนะคะปั่นเองนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแล้วนัวมากๆเลยค่ะนี่เลยนัวมากๆจะทานเล่นก็ได้กับข้าวสวยร้อนๆยิ่งดีเมนูที่3ใช้เจริญซีฟู้ดค่ะค่ะชื่อว่าเมนูทะเลผัดพริกขี้หนูสวนนะคะซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีทั้งกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวปลาหมึกกล้วยรวมถึงหอยแมลงภู่เนื้อปลากระพงด้วยผัดกับพริกขี้หนูสวนบุบแบบหยาบๆซึ่งก็จะส่งกลิ่นหอมเวลาผัดนั่นเองค่ะมาแบบผัดพริกขี้หนูสวนแบบถึงไฟมากอันนี้ซาบซ่าเลยนะจ๊ะไปเมนูต่อจ้ะปลาจาระเม็ดนึ่งบวยจะเป็นปลาจาระเม็ดขาวเนื้ออ่อนพอทำเมนูนึ่งแล้วกินกับซอสบวยเนี่ยกลมกล่อมมากใช้กำลังดีเนื้อจะนุ่มมากแล้วมานึ่งกับน้ำบวยเข้ากันที่สุดเลยไปถึงกุ้งแม่น้ำหน่อยจ้าค่ะเมนูสุดท้ายเมนูกุ้งแม่น้ำทอดซอสมะขามกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้นำมาทอดส่วนซอสมะขามเนี่ยทางร้านก็เคี่ยวซอสเองก็จะกินได้ทั้งในส่วนของเนื้อแล้วก็ส่วนหัวกรุบๆกรอบๆที่เด็ดต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเพราะว่าสดตั้มใหม่ทุกวันร้านเราเปิดกี่โมงคะร้านเราจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มเปิดทุกวันค่ะสามารถรับจัดเลี้ยงได้จุได้สูงสุด 70-80 ท่านมีทั้งส่วนของอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะมาได้เลยนะคะที่ซอยไทยรามันถนนหทัยราชผู้ที่ผ่านไปแถวนี้นะคะอยากชิมซีฟู้ดสดๆก็ต้องใช้เจริญซีฟู้ดติการันตีให้เป็นอร่อยเลิศทั้งอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ชัยเจริญซีฟู้ดตั้งอยู่ที่ถนนหทัยราชซอยไทยรามันใกล้กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับชัยเจริญซีฟู้ดคือเมนูนี้เลยครับอร่อยนัดกับปุริตี้เมจิอีติ้งเย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ